มีคนเขาบอกว่าสวาท่านาบอกว่ามีคนลงประชามติเลือกคนเ็าบอกไม่จริงหรอกคะ่ะท่านอ่ะมีแค่ลุงสองลุงเท่านั้นจิมจิมจิมจ,มจิมกันมานี่ก็เป็นเพื่อนกับคนนี้คนนี้ก็เป็นเพื่อนก็เลือกกันมา250คนจริงไหมคะท่านพูดคะ่ะคือคือคือ,คอต้องต้องเป็นไปตามรัฐน,นูลที่ที่เรียนก่อนว่าเป็นบทฉบับการเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยการคัดเลือกเนี่ยผมเรียนว่า ต่างคนต่างมาแต่ละสายะนะครับแต่ละสายก็สุดท้ายเนี่ยให้เหลือ4 400, 400คนนะครับแล้วก็การคัดเลือกกันเองเนี่ย อีกอีก200คนให้บัคคัดเลือกเหลือห0าสคนคแล้วก็ให้เหลือสอสอวอที่คัดสรรมาเนี่ยให้เหลือ200คนรวมเป็น250คนคนดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนนะครับว่าแต่ละท่านก็คงจะต้องมีสายที่มาอย่างผมเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าผมเป็นเกษตรกรไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กรุงเทพมาก็ยังหลงน,นะฮะะัะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้นำเกษตรกรนะครับ ตรงนี้กําลังนะครับที่มีบทบาทที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็ได้ดึงตัวมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค,ค่ะท่านเจ้าขาดเดียนเข้าใจนะคะคาว่าตัวแทนของกลุ่มชนเพื่อให้เกิดความหลากหลายในหลายๆอาชีพมานั่งทําหน้าที่เป็นสมาชิกพุทธ,ธสภาอันนี้เดียนเข้าใจค่ะแต่คนบางคนเขาก็มานั่งพูดในจุดด้อยของสอวอบางท่านอย่างเช่นตัวท่านอย่างเงี้ยเดียนกลับขอประธานโทษเขาบอกนักสงฆ์นักสืออะไรก็ไม่ค่อยจะได้เรียน จบจบอะไรก็ไม่มีปริญญาสักใบ,บก็ไม่มีจะมานั่งเป็นสอวเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านถูกดูถูกดูแคลนนะเจ้าคะตรงนี้อย่างที่กาบเรียนนะครับว่า,ารัฐมนุนมาตรา108เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ระบุเรื่องการศึกษาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมไว้อย่างนี้นะครับว่าในการเ,าเลือกสอวอรคราวหน้าเนี่ยสิกลุ่มอาชีพนะครับ ไม่จํากัดการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับถ้าอยากจะเป็นส so วก็ไปสมัครนะครับในกลุ่มอาชีพ10สิกลุ่มอาชีพนี้นะครับถ้าหากว่าเขาเลือกกันมาแล้วได้เข้ามาถึงส่วนกลางนะครับท่านก็ได้เป็นส so วเหมือนผมนะครับค่ะโอเคท่านขขาเจ้าข่าดเลี้ยนเรียนถามนิดหนึ่งสิคะถ้าเขาบอกว่า4ปีส so วทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างก็ไม่เห็นมีผลงานไม่เห็นมีรายงามมนมา,งาม,มาสู่สาธารณชนเลย ท่านจะตอบว่าย่างไรเจ้าคะต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยความรู้น้อยนะครับอย่างที่เรียน<ฆ>แต่ว่าการศึกษากฎหมายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายมหาชนเนี่ยได้สั่งสม ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายให้กับผมเนี่ยสิปีนะครับอาจารย์มากกว่าเรียนมหาลัยครับแล้วก็สิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันก็คือคการพิจารณาการกองกฎหมายนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า ใกล้ๆพันฉบับนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะแต่งตั้งองค์กรอิสระหรือว่าบุคลากรตามรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นปชปชปปปหรือว่าปปงนะครับหรือว่ากกตเนี่ย ก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากสวเช่นเดียวกันท่านคิดไหมคะว่าประเทศไทยโลการเมืองไม่ไปไหนเลยเหมือนพายเรือในกระมังวอนอยู่อย่างเนี้ยเมื่อไหร่ประเทศชาติจะหลุดออกจากกงกรรมกงเกวนนี้เจ้าค่ะขอความเห็นท่านค่ะ